ครับวันนี้เรามาเรื่องเบาๆนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Chrome Extension คือผมมี Extension Chrome เดี๋ยวนะเอาใหม่ Chrome Extension วันนี้มีมาแปลกด้วยนะลองใช้กล้องอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวมา Insert ภาพอีกทีหนึ่งก็เหมือนเดิมครับมันก็จะแบบบวกเปกโวยวายเหมือนเดิมผมก็ยังแก้ปัญหาเรื่องเสียงรอบตัวไม่ได้นะอ่ะมาเข้าเรื่องก่อนคือ Chrome Extension เนี่ยมันเป็นการเพิ่มความสามารถของเบราว์เซอร์จากโรงงานจากบริษัทคือ Extension มันเกิดจากการที่แบบหลายๆคนมาช่วยกันทำให้มันใช้งานได้ดีขึ้นคือจริงผมมี Extension หลายตัวที่แบบใช้งานอยู่ทีนี้เจอตัวเนี้ยเราเออมันเวิร์กนะก็คือเนี่ย The Great Suspender วิธีลงก็คือเดี๋ยวผมเริ่มจากเปิดโคมก่อนแล้วกันนะเปิดปึ๊บโคมไปที่ More Tool แล้วก็ Extension เนาะอย่างเงี้ยเครื่องผมมันลงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็คลิกตรงนี้ไปที่ Open Chrome Web Browser นะตึ้งเสร็จแล้วก็เซิร์ชเลยครับ JREAT Great Suspender นะแล้วก็นี่เลยครับอันนี้เลยมอนี่แล้วเราก็ถ้ามันยังไม่ลงในตรงนี้มันจะจิ้มลงได้เลยก็จิ้มลงไปพอจิ้มลงไปแล้วมันจะมีไอคอนเนี่ยโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงทูบาร์นะก็บอกก่อนว่า Great Suspender เนี่ยสำหรับผมแล้วอะมันเหมาะกับคนที่เมมโมรีน้อยนะแต่คอนเซิร์นของผมที่ผมเอาอันนี้มาใช้มันดันเป็นเรื่องของ CPU อ่ะเดี๋ยวให้ดูเหมือนเดิมนะทัสไม่ได้เจออ่ะคือไอโคมเนี่ยเว็บเบราว์เซอร์โคมจริงๆอ่ะมันแทบจะทำงานแบ็กเอนด์มันอ่ะแทบจะเป็น OS ละมันมีเกือบทุกอย่างเลยมันถึงมีโคมบุ๊กเนี่ยครับโคมบุ๊กคือไม่มีอะไรเป็นเครื่องเปิดมาแล้วมีโคมเบราว์เซอร์ทั้งระบบไม่มีอะไรเลยมีโครมเบราว์เซอร์อย่างเดียว Google มองว่า Chrome มันสามารถทำงานโอเปเรตเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องนึงได้แล้วล่ะตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวอันประเด็นนั้นเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยคุยกันอ่ะทีนี้เรามาดูทุกๆ extension ที่โผล่เข้ามามันจะใช้ memory resource ด้วยทีนี้ task manager มันจะเห็นชัดถ้าเราไปดูจากของคอมเราจะเห็นแค่ตัว child process อย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนอ่ะไม่รู้ว่าแท็บไหนเป็นแท็บไหนเลยอย่างเงี้ยคือ80เมกมันไม่มีอันไหนเป็น80เมกแต่ใกล้เคียงสุดก็น่าจะอันนี้เป็นของแท็บนี้นะคือทุกแท็บที่เปิดมาจะกินเมมโมรีและ CPU ด้วยมี CPU ที่ใช้ใช่ไหมขึ้นด้วยทีนี้คือผมไม่มีคอนเซิร์นเรื่องเมมโมรีเพราะเมมโมรีผมเยอะแต่ว่ามันมีประเด็นว่าบางแท็บมันดันใช้ CPU ด้วยใช้เน็ตเวิร์กด้วยแล้วก็เรียกว่าอะไรนะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการที่จะปล่อยให้มันรันแบ็กกราวด์แท็บอะทุกแท็บที่เปิดไว้มันรันแบ็กกราวด์อยู่นะแต่คือ OS มันก็เรียกว่าอะไรอะไม่ได้แบบตลอดเวลาหรอกปล่อยให้มันโคมอะไม่ได้ปล่อยให้มันทำงานได้ตลอดเวลาแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ทำงานเพราะว่าหลายๆครั้งผมเจอว่าบางแท็บอะมันใช้ CPU จนเครื่องแบบขึ้นเลยอะแบบขึ้นเลยนะก็เลยรู้ว่าโอ้แท็บพวกนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้งานอ่ะมันยังทำงานอยู่และมันใช้เมมโมรีอยู่ด้วยไอ้ Great Suspender เนี่ยมันคืออ่ะหลังจากลงเดี๋ยวให้ดูเซตติ้งพอเราลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีเซตติ้งแล้วก็ไปคลิกอันนี้แล้วเลือกเซตติ้งตึ้งอ่ะ default เดิมของมันเนี่ยมันจะเป็น1ชั่วโมงแล้วผมจำไม่ผิดนะทีนี้ผมตั้งไว้15นาทีเพราะว่าผมไม่ต้องการนานมากก็ถ้าไม่ใช้15นาทีก็ถือสำหรับผม15นาทีคือถือว่าแท็บเนี้ยไม่แอคทีฟละวิธีการของมันก็คือว่าพอมันครบ15นาทีอ่ะมันจะฟีดแท็บเนี้ยไปเลยทีนี้ผมจะไม่รอนะผมจะฟีดให้ดูผมก็สั่ง suspend this tab เลยปึ้งนี่คือ suspend ละสังเกตว่าพอ suspend ไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้หน้าไหนพันทิปอันนี้
เห็นปะมันเดี๋ยวตกลงใครใช้30เมกนี่อ๋อ30เมกนี่คือซัสเพนเดอร์เป็นคนใช้อยู่มันฟีดแท็บนี้ไปเลยทีนี้พอผมจิ้มให้แอคทีฟก่อนกลับมาดูหน่อยว่าจริงๆของมันใช้เท่าไหร่นี่70เมกเนี่ยเห็นไหมเอาใหม่อยากเห็นใหม่ฟีดใหม่ปึ้งฟีดอยากรู้ไงลองคือส่วนเนี้ยมันเป็นก้อนเดียวกันคนที่ใช้เมมโมรีจริงๆคือ30เมกเนี่ยคือเกตซัสเพนเดอร์เป็นคนใช้อยู่จากเท่าไหร่เนี่ยจากไอแท็บเนี้ยแท็บนี้ดอยู่ไหนเนี่ยเนี่ย70เมกนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกคือเกสสุดเขาเรียกอะไรนะพันทิปหน้ามันติ้งจิบจิบมันไม่เยอะนี่ YouTube รูปเยอะเยอะรูปเยอะเยอะเลยคุณว่าแท็บหนึ่งใช้เมมโมรีเท่าไหร่170เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอย่างเงี้ยคือทุกๆแท็บที่เราเปิดอะมันใช้เมมโมรีไปเรื่อยๆนะก็ถามผมแต่ผมไม่มีคอนเซิร์นเรื่องเมมโมรีผมมีคอนเซิร์นเรื่อง CPU ส่วนคนที่มีแต่จริงๆ extension เนี้ยเหมาะกับคนที่มีคอนเซิร์นเรื่องเมมโมรีเมมโมรีน้อยๆถามว่าแล้วมันต่างอะไรกับการปิดไปเลยอะปิดไปเลยอะไม่ต่างนะครับถ้าตอนที่ Guest Suspender มันสั่ง Suspend Tab ไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่ข้อดีของมันคือสมมุติว่าสิ่งที่ผมเป็นก็คือเวลาผมหาข้อมูลน่ะมันเปิดเป็น10แท็บเลยเปิดขึ้นมาเพราะมัน reference link ไปหลายๆเว็บใช่ไหมแล้วคือมันยังไม่จบอ่ะแต่ว่าทุกๆแท็บที่เปิดขึ้นมามันใช้เมมโมรีแล้วมันใช้ resource เครื่องอยู่ใช่ไหมแล้วบางทีแบบคือบางอันน่ะมันอ่านจบแล้วแต่ลืมไงแบบอารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อต้องกลับมาอ่านตรงนี้อีกแล้วมันก็ยังใช้ resource อยู่ทีเนี้ยไอ้แท็บไหนก็ตามที่มันเลย15นาทีที่ผมตั้งเอาไว้ตรงนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเซตติ้งมาก่อนตึงแท็บไหนก็ตามที่มันเกิน15นาทีเนี่ยมันจะซัสเปนแท็บนั้นไปเลยไม่ให้ทำงานอะไรเงี้ยแล้วเวลาผมกลับมามันง่ายมากอย่างที่เมื่อกี้สังเกตใช่ไหมคือสมมุติว่าแท็บพันทิปมันโดนซัสเปนตรงนี้มันจะดิมไปแล้วถ้ามันซัสเปนนะไอคอนมันจะซีดๆหน่อยพอผมกลับมาเนี่ยผมแค่จิ้มมันแล้วก็หน้าเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาเลยมันผมว่ามันสะดวกกว่าการที่ต้องไปนั่งเสิร์ชใหม่หรืออย่างแต่ก่อนอ่ะผมจะใช้วิธีว่าโอเคอันนี้ผมบุ๊กมาร์กเก็บเอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวต้องกลับมาอีกรอบนึงมันเสียเวลาเราต้องมาเมเนจบุ๊กมาร์กอีกนี่ผมไม่ต้องทำมันง่ายๆเลยกลับมาจิ้มแล้วก็ได้ดูอะไรเงี้ยทีนี้มันจะมีว่าคนที่เมมโมรีน้อยๆอ่ะผมแนะนำว่าให้ติ๊กนี่อันนี้ว่า instant suspend คือพอเวลาเมมโมรีมันเหลือน้อยๆอ่ะ suspender มันจะจัดการ suspend ไปเลยไม่ต้องรอให้ครบเวลาเหล่านี้เนาะส่วนอันนี้ setting แต่ละอันเนี่ยมันจะมีว่า never suspend pin tab pin tab คืออย่างงี้เราสามารถ pin tab อย่างงี้ได้แท็บพวกนี้มันจะค้างอยู่ในเครื่องเราตลอดเวลาถ้าเราสั่ง never suspend pin tab มันก็คือจะไม่ suspend แท็บพวกนี้หรือว่าอันนี้ก็คือแท็บที่มี unsafe form input คือสมมุติเราไปพิมพ์ข้อมูลกรอกฟอร์มอะไรไว้อยู่ก็แล้วแต่หรือจะรันจะโพสต์มันยังไม่จบแล้วเราไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมาเนี่ยมันจะไม่ฟีดอย่างเงี้ยหรือว่าแท็บที่เล่นออดิโออยู่หรือแท็บที่ active คือถ้าแท็บเนี้ยอ่านอยู่อย่าทะลึ่ง suspend ไปนะอย่างเงี้ยหรือว่าอะไร never suspend tab เป็น offline คือถ้ามันไม่มี network อย่า suspend นะอันนี้ผมว่าก็ควรติ๊กไว้เพราะบางทีเราเปิดอ่านค้างไว้ใช่ไหมเรา network มันหายไปเราทะลึ่ง suspend เรากลับมาอ่านไม่ได้ไงบอกว่าเนี่ย never suspend tab เป็น connected to power source คือรู้ว่าเราเสียบ power อยู่นะไม่ต้อง suspend นี่ไม่มี use case อ่ะแต่ทีนี้จะเห็นว่า never suspend tab from this URL เงี้ย YouTube มันมาได้ยังไงก็คือผม
ผมสามารถบอกว่าไอ้อย่าง YouTube เนี่ยผมจะไม่ให้มันซัสเพนเพราะหนึ่งคือเวลามันฟีดมันมาเนี่ยบางทีบางวิดีโอเรากำลังสนใจอยู่ไงแต่เราไปทำอย่างอื่นกลับมามันฟีดพอรีเฟรชมาเฮ้ยหายหาไม่เจอต้องมาสกอร์หากันใหม่ใช่ไหมผมก็เลยบอกเอ้ยอย่างนั้นเลย YouTube ไม่ต้องฟีดหรอกผมต้องการดูวิดีโอบางอันอยู่แล้วก็เคสที่ผ่านมาไม่เคยเจอว่า YouTube ใช้ CPU เยอะปัญหาเดียวของ YouTube คือโคตรกินเมมโมรีเลยเนี่ย100กว่าเมกตลอดแล้วก็ผมก็เลยต้องสั่งให้มันไม่รีเฟรชอ่ะสมมุติอย่างเงี้ยพันทิปผมบอกเฮ้ยงั้นผมไม่ต้องรีเฟรชด้วยได้ไหมก็สั่งคลิกอันนี้ตึ้งแล้วบอกมันว่า never suspend this อ่ะมี URL กับ domain นะอ่ะผมลองใส่ URL ก่อนตึ้งทีนี้มาดูนี่เดี๋ยวต้องเปิดใหม่ครับต้องเปิดสตริงใหม่เนี่ยเห็นปะมันจะบอกพันทิป slash forum slash ว่าก่อเนี่ยจะไม่ถูกซัสเปนแต่หมายความว่าแต่ถ้าสมมุติว่าผมไปเปิดห้องจตุจักรตรงนี้มันเปลี่ยนละแท็บเนี่ยโดนซัสเปนได้ละนะทีนี้ถ้าผมบอกว่าผมไม่สนใจแหละผมเอาอันนี้ออกก่อนผมไม่สนใจแหละผมจะให้มันถ้าเป็นพันทิปทั้งเว็บล่ะเราก็เลือกว่า never suspend this domain ตึงก็คือต่อไปไม่ว่าจะจิ้มตรงไหนของพันทิปมันจะไม่ suspend ให้เนาะเราไปดูใน setting นะสิ่งที่มันจะใส่คือมันจะใส่แค่พันทิป .com คือตรงหัวข้างบนหัวข้างบนตรงนี้แค่นี้ที่มันจะใส่เข้าไปให้คือจิ้มไปตรงไหนก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยเหมือนกัน YouTube สมมุติผมเปิดวิดีโอคือวิดีโอมันมีห้อยข้างหลังน่ะแต่มันก็จะไม่ซัสเปนวิดีโอหน้านี้ให้ผมมันก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยละทีนี้จริงๆอ่ะไอการฟรีสแท็บอ่ะ Google มีทำเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์ออกมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็หายไปผมคิดว่าเขาอะผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กหรอกแต่ว่าในมุมมองของผมมันก็เวิร์กนะอ้อมีอันนึงแต่ผมไม่เปิดนะอันเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่ามันกินมันโดยใช่เหตุก็คือบอกว่าให้แคปเจอร์สกรีนเอาไว้เพราะอะไรเมื่อกี้ตอนมันกลับมาถ้าแท็บมันซัสเปนอะผมสั่งซัสเปนตึงบางมันจะมีตรงเนี้ยมีรูปให้ดูตอนกลับมาว่าหน้านเนี้ยตอนก่อนซัสเปนไปมันหน้าตาเป็นยังไงสำหรับผมมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะกลายเป็นว่าตอนจะซัสเปนต้องใช้รีสอร์ทอีกจำนวนหนึ่งเลยเนี้ยผมเลยปิดไปเนี่ยเขามันก็แค่จิ้มอะก็รีเฟรชแล้วนะแล้วคือไอ้หน้าที่แคปเจอร์ไว้ไม่ใช่ว่ารีเฟรชไปแล้วมันจะได้เหมือนเดิมอย่างหน้าพันทิปมันไม่ใช่สแตติกเว็บไงพอเราจิ้มไปรีเฟซมันบางทีมันไม่ได้กลับไปที่เดิมหรอกตอนที่มันแคปเจอร์คือมันจะกลับไปที่เดิมได้มันต้องเป็นหน้าเว็บที่มันหน้าตายตายอ่ะมันไม่มีการ move แล้วอย่างเงี้ยพอจิ้มแล้วมันจะกลับไปเป็นหน้าเดิมได้เนาะก็ลองใช้ดูครับคือผมว่ามันถ้าไม่มีคอนเซิร์นแบบผมก็ไม่จำเป็นเพราะว่าใน use case ของการใช้extension น่ะอย่างที่ผมบอกทุก extension ที่ใส่ที่ on ขึ้นมาจะใช้ memory เนี่ย extension เนี่ยกินไป300เมกไม่ธรรมดานะคือถ้าคุณมีคอนเซิร์นเรื่อง memory ก็คิดดูแล้วกันเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมผมยอมเสีย300เมกให้กับ extension เนี่ยไว้ไม่มีเวลาจะมาเล่าคือมันมี extension หลายอันที่ผมใช้แล้วผมว่าเฮ้ยมัน work เดี๋ยวจะมาค่อยๆเจาะกันทีละอันแต่นี่เพิ่งลองแล้วเจอว่าอันนี้มัน work ดีโอเคครับนี่แค่นี้นะครับ